เอาละครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่เกม Ark The Center เช่นเคยครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ต้องการชุดก่อที่ดีกว่าเดิมแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปจับโตดโหดกันแล้วเนี่ยโอเควันนี้ก็เดี๋ยวจะมาผลิตเป็นชุดก่อเหล็กนะครับเอาละใส่เข้าไปนะครับ2ชุดก่อนแล้วก็มันขาดไฟเบอร์นะครับเดี๋ยวเติมไฟเบอร์เข้าไปอีกโอเคแล้วก็ต่อด้วยกางเกงเสื้อแล้วก็รองเท้าเดี๋ยวจะมีการแบบว่าย้อมสีด้วยนะวันนี้ย้อมสีมาดูสวยงามนะครับเตรียมคุกกิ้งพอตมาก่อนแล้วกันคุกกิ้งพอต1อันโอเคการผลิตค่อนข้างไวครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางไว้ตรงนี้เลยพยายามแบบว่าอย่าวางใกล้น้ำมากนะครับแล้วก็ทีนี้เราจะใส่เชื้อเพลิงกับอุปกรณ์ที่ต้องการก็จะมีแท้มีชาโคนะครับแท้นี่ไม่เกี่ยวนะจริงๆคือเป็นเชื้อเพลิงอย่างเดียวแล้วก็จะมีวอเตอร์สกินนะครับวอเตอร์สกินเราต้องไปเติมน้ำก่อนเดี๋ยวลืมเติมน้ำมาครับแล้วก็เติมเบอร์รี่เข้าไปครับทำการจุดไฟเดี๋ยวเราก็จะได้สีเหลืองนะครับเราใส่สีอะไรเราก็จะได้สีนั้นแหละมันจะมีการผสมแบบว่าสีแดงสีน้ำเงินผสมกันเป็นสีอื่นด้วยแล้วก็บางทีอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นใช้สปาร์คพาวเดอร์แทนอะไรแบบนี้ก็มีตอนนี้สีเหลืองได้พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวสีต่อไปเอาเฮ้ยมีตัวอะไรมาโจมตีเนี่ยเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงตักน้ำก่อนดีโลหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยดีโลมาว่ะอุ้ยมาสองเหรอยิงไปก่อนเอาเดี๋ยวร่วมไปก่อนหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวมาโอเคโอ้โหกัดพี่แดงกูมีรอยอย่างรู้เลยทีนี้สีแดงไงบ้างเฮ้ยเมื่อกี้ลืมใส่น้ำเดี๋ยวแป๊บนึงต้องการสีแดงเดี๋ยวเติมสีแดงเข้าไปก่อนระหว่างรอนี่เรามาย้อมสีพังๆเลยแล้วกันเมื่อกี้ชุดเกาะน่าจะเสร็จแล้วมั้งไปเอาชุดเกาะกันเลยครับชุดเกาะเรามาครับได้มาครบแล้วแล้วก็เดี๋ยวเอาซีเมนต์มาด้วยซีเมนต์รู้สึกว่าจะใช้ในการผลิตที่ขี่ของปลาของเราตัวนึงนะครับที่เรายังไม่มีอ่ะแล้วก็สีเหลืองจะทำการกระจัดกระจายให้ทั่วของชุดเกาะแต่ละส่วนเอาแบบให้มันบาลานซ์แล้วก็สวยงามไอ้ตัวนี้เอาเป็นช่วงไหนสีเหลืองดีไหมเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนเอาเป็นโซน5ไปก่อนมั้งโซน5 1จุดแล้วก็โซน1นะครับโซน1จัดไปผมว่าสีเหลืองไม่พอแน่นอนเดี๋ยวต้องเอามาอีกสักชุดนึงนะครับชิ้นส่วนต่อไปก็จะเป็นกางเกงครับเอาลีเจียน5แล้วก็ช่วงหัวเข่าลีเจียน6เหลือ1ส่วนอีก1ส่วนเอาไปใช้กับรองเท้าแล้วกันรองเท้าจะเอาเป็นช่วงปลายเท้าครับเฮ้ยเอาเป็นช่วงบนดีกว่าช่วงบนน่าจะสวยกว่าเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวหลอมสีแดงเพิ่มนะครับมาเติมน้ำก่อนขอน้ำหน่อยเรียบร้อยครับทีนี้ก็ใส่น้ำเข้าไปเหมือนเดิมโอเคระหว่างที่รอทำการย้อมสีต่อเลยครับทีนี้ผสมสีแดงเข้ากับหมวกก่อนหมวกเหลือลิเจียน1โอเคหมวกเสร็จแล้วนะครับทีนี้รองเท้าต่อเลยรองเท้าลิเจียน1เรียบร้อยที่เหลือก็กระจัดกระจายตามช่วงกางเกงแล้วกันกางเกงน่าจะมีอยู่ประมาณ3โซนเดี๋ยวหมุนดูด้านหลังก่อนข้างหลังที่โซนไหนข้างหลังโซนที่3นะครับโอเคเรียบร้อยบางส่วนให้เหลือเป็นสีเงินเอาไว้ผสมผสานกันไปแล้วก็แบบต่อไปเป็นช่วงเกาะนะครับช่วงเกาะใส่ดิเจน1ไปก่อนแล้วกันโอเคตอนนี้สีหมดล้อมเสร็จหรือยังเดี๋ยวดูก่อนล้อมเสร็จเรียบร้อยครับสีต่อไปก็คือสีเหลืองเหมือนเดิมแล้วก็เอาน้ำมาเติมก่อนจะได้ไม่เสียเวลาการใส่น้ำเหมือนเดิมครับเติมน้ำเข้าไปแล้วก็ทีนี้มาย้อมกันต่อเลื่อนลงสู่ด้านล่างกันเลยต่อสีแดงให้เสร็จนะครับสีแดงเมื่อกี้ยังไม่ครบลิเจียน2เอาเป็นสีอะไรดีวะเนี่ยลิเจียน2สีแดงดีกว่าแล้วก็ข้างล่างเอาเป็นสีแดงแล้วกันแล้วก็ไอ้ส่วนที่เหลือเนี่ย5 6จะเป็นสีทองนะครับโอเคสีทองได้หรือยังเอ่ยสีทองได้เรียบร้อยแล้วทีนี้มาทำให้เสร็จเลยอีกนิดเดียวเอาถุงมือด้วยถุงมือโซนบนสีทองโซนล่างโซนล่างเป็นสีแดงไหมสีแดงโซนล่างเดี๋ยวหาก่อนอยู่ที่รีเจน6แล้วก็ช่วงนิ้วเดี๋ยวซูมหน่อยนิ้วมันเปลี่ยนสีได้ไหมเนี่ยนิ้วต้องเป็นสีทองครับจะได้เท่นิ้วเป็นสีทองเรียบร้อยทีนี้ส่วนต่อไปส่วนเกาะนะครับช่วงตัวนี้สีทองกับรีเจน6เรียบร้อยเสร็จหรือยังเนี่ยเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนว่าได้หรือยังโอเคแล้วก็เหลือหมวกก็ได้จะได้แล้วนี่หว่าโอเคเรียบร้อยครับครบเซตชุดเกาะไอรอนแมนเตรียมวอเตอร์สกินมาด้วยตักน้ำไปด้วยครับไปกินเอาละเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวผลิตที่ขี่ของปลากันดีกว่าปลานี่รู้สึกว่าจะชื่อ XI อะไรสักอย่างนึงคราฟได้พอดีครับเตรียมมาตอนนี้ทุกอย่างพร้อมไปเดินทางกันเลยปลาเราจอดอยู่ตรงแหลมตรงนี้ครับลงจอดเลยให้พี่แดงลองหนีก่อนเดี๋ยวต้องมาลองขี่ดูว่าโหดหรือเปล่าแต่สปีดมันค่อนข้างไวนะจากที่เราได้ลองดูเมื่อตอนก่อนนะครับตอนพามันไปบู๊อะน้ำหนักตอนนี้ไม่ได้เติมน้ำหนักไปอีก
น้ำหนักไป 2,500 แล้วก็ที่เหลือเป็นเลือดนะครับผสมกับดาเมจแล้วกันจัดดาเมจไป 3,596 นะครับอันนี้อะไรฮิปโปมาจากไหนแดกเลยแล้วกันไซพลัสเดวาฮิปโปเป็นฮิปโปแบบว่าตัวเตี้ยครับแล้วก็ทีนี้ว่ายน้ำหาเหยื่อกันเลยดีกว่าเอาเป็นตัวอะไรดีเอาปลานี่ว่ะปลาช่อนครับงาบโดนไหมเนี่ยอุ้มไม่โดนว่ะงาบต่องาบต่อการเลี้ยวหัวค่อนข้างยากนิดนึงครับปลาช่อนนี่มันเป็นตัวที่แบบพลังป้องกันสูงมากแล้วก็เลือดเยอะด้วยนะแต่ว่าไอปลาที่เราขี่อยู่นี่ดูไปดูมาผมว่าหน้ามันเหมือนกับปลาบิลันย่าเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เมื่อกี้เหมือนจะเห็นเต่าอยู่เดี๋ยวลองกัดเต่าดูดีกว่าไอเต่านี่เลือดเยอะอยู่งาบตูดเอ้ยไม่โดนเอาไปกัดตูดต่อโดนแล้วครับโดนแล้วตามมาพี่เต่าทีที่2ครับผมทีที่2เหมือนจะไม่โดนหรือเปล่าเนี่ยเอาใหม่ดิโอ้โหพี่เต่าไม่ตายครับแต่ว่าพิเศษปลาโลมาเฉยขนาดไอตัวนี้ดาเมจ 3,500 ทำไมไม่แรงเลยวะเนี่ยดาเมจมันน้อยอ่ะทีนี้มากันต่อเลยครับไปหาเก็บเรื่อยให้มันสักแป๊บนึงไปทางไหนดีรอบนี้เฮ้ยนี่ไงปลาช่อนอีกแล้วจัดการปลาช่อนดีกว่างาบอุ้ยปลาช่อนข้างล่างหลายตัวครับหูยกัดดีดขึ้นมาเลยกินต่อมาโอเคปลาอาราไทมาครับเป็นปลาช่อนอเมซอนอาราเรียบร้อยเอาแค่นี้พอดีกว่าเดี๋ยวทีมจับต่อไปเนี่ยเราจะไปหาจับโตดโหดนะครับวันนี้ต้องการในเสือจริงๆเราต้องการอุปกรณ์ในการเซฟตี้ตัวเราเองด้วยนะครับผมว่าเราไปผลิตกับดักดีกว่าผลิตกับดักมาด้วยกับดักของมันไม่รู้ว่าจะใช้กับดักเล็กหรือว่ากับดักใหญ่วันนี้ก็เตรียมมา2เลยด้วยกันเดี๋ยวมาดูแท็บกันนะครับว่ามีแท็บกี่แบบ TRAP แท็บนะครับเอาล่ะดูก่อนเฮ้ยมีอะไรอู้มีตัวบังบุกครับดีโลแล้วเหรอทำไมดีโลมันไม่เตรียมแล้วเนี่ยอันนี้แบร์แท็บนะครับมีอีกอันไหมเนี่ยมีลาร์กแบร์แท็บด้วยก็คือหมีใหญ่เดี๋ยวเอามาอย่างละ2แล้วกันเพื่อความชัวร์ไม่งั้นเดี๋ยวพลาดอีกตอนนี้กับดักผลิตได้พอดีนะครับเอาอันใหญ่ไปก่อนอันเล็กตอนนี้ขาดหนังเดี๋ยวใส่หนังเพิ่มอีกหนังเพิ่มเข้าไปครับแล้วก็เอาเล็กมาด้วยเอามาอย่างละ2แล้วก็เดี๋ยวผมว่าผมเก็บหนังไว้เยอะเลยดีกว่ามีหลายตัวที่สำรองหนังเอาไว้เยอะอยู่ไปโนวันก่อนได้หนังมาไหมเนี่ยได้มา300กว่าโอเคเอาไปใส่สมิธตี้ไว้ให้หมดเลยยื่นลงมาครับเติมหนังเข้าไปแล้วก็เอาแบร์แทรปขนาดยักษ์มาชุดนึงสำหรับแทรปนี่เราจะติดตั้งไว้ที่เลข1กับเลข2นะครับเพื่อความชัวร์เดี๋ยวเราจะลองทั้ง2แบบโอเคพร้อมแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าใกล้จะมืดแล้วนะเดี๋ยวต้องรีบหน่อยครับส่วนต้นไม้เราตอนนี้โตมาพอสมควรนะครับออกพืชผลหรือยังดูหน่อยผลผลิตยังไม่ได้ครับแต่ว่าต้นไม้สวยมากโอเคทีนี้เราไปกันต่อเลยไม่น่าจะเกินอีก 2-3 พาร์ทน่าจะโตครับแล้วก็เดี๋ยวจุดที่เราจะไปหาตัวเสือเนี่ยเราจะดูในนี้นะตรงนี้น่าจะพอหาได้มีไม่เอ่ยวันนี้ทางฝั่งนู้นคอยาวสีเขียวตัวนี้ลายสวยดีนะเนี่ยลายสวยมากครับตรงนี้ไม่น่าจะมีเปลี่ยนพื้นที่เลยดีกว่าตรงนี้ไม่มีครับทําการวนเรื่อยๆข้างล่างนี่อะไรเนี่ยข้างล่างน่าจะเป็น3เขาไปต่อเดี๋ยวลองบินเข้ามาดูตรงกลางดูดีกว่ามั้งตรงนี้ลงจอดได้ครับขอสำรวจดูหน่อยไม่มีสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจครับอ๋อตรงนี้เป็นแหล่งบีเวอร์นี่ว่าเนี่ยมีรังบีเวอร์บ้างมั้ยเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนนะปกติถ้าเป็นไม่ได้ลงบอร์ดเนี่ยจะมีรังบีเวอร์เยอะมากแต่ว่าตอนนี้ก็มีบีเวอร์ในน้ำเยอะอยู่แสดงว่าต้องรอสักแป๊บนึงนะครับรอให้มันแบบว่าสร้างรังอะไรประมาณเนี้ยส่วนทางฝั่งนู้นมีแก๊งแรปเปอร์อัลฟานี่ว่าอัลฟานี่เราไม่น่าจะไหวครับออกห่างหน่อยก็ดีเดี๋ยวลองมาดูทางฝั่งนี้ทางฝั่งนี้มีฮิปโปไอเสือที่เราต้องการยังไม่เห็นหายากเว้ยวันนี้แล้วก็ตรงนี้มีแหล่งน้ำอยู่ตรงกลางจุดนึงแต่ว่าเรายังไม่หิวน้ำไปต่อครับจะหาได้ไหมเนี่ยแล้วก็มาโผล่ทางเดิมหรือเปล่าคล้ายๆของเดิมเฮ้ยแต่ว่าตรงนี้มีรังว่ะเดี๋ยวเก็บรังดีกว่าครับรังหายากอยู่เนี่ยโอเคพร้อมครับผมรีบเก็บรีบโกยครับเอาละเตรียมมาให้หมดเลยแล้วก็ไปกันเลยแล้วอุ้ยมันตุยตูดแล้วไปก่อนไปว่ากันมาโผล่ไหนแล้วเนี่ยโอ้โหมาโผล่ด้านนอกแล้วนี่ว่าเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูทางฝั่งนู้นดูดิไปดูเกาะตรงนี้ดูวันก่อนแล้วก็มาเกิดตรงเนี้ยพาร์ทแรกเลยนะแล้วก็เราตายครับเดี๋ยวลองมาดูก่อนว่ามีตัวที่น่าสนใจบ้างมั้ยเนี่ยมีไหมเอ่ยวันนี้บินหาดูก่อนอันนั้นเต่าธรรมดาไม่เอาครับน่าจะหาตัวดีๆไม่ได้ผมว่างั้นเราไปดูด้านอื่นจุดข้างหน้าใช่เกาะหัวกะโหลกไหมเนี่ยมันจะมีเกาะหัวกะโหลกด้วยนะครับข้างในจำได้ว่าจะมีพวกแร่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล็กออฟซิเดียนนะครับน่าจะมีหมด
ไหนๆก็มาแล้วขอแวะมาดูหน่อยได้ไงครับบินมาบินมาบินมาเข้าทางปากนะครับผมนี่ครับข้างล่างก็จะมีลาวาเนี่ยเต็มไปด้วยเหล็กแล้วก็คริสตัลออฟซิเดียนเดี๋ยวผมว่าเราเตรียมคริสตัลมาผลิตสปายการ์ดกันดีกว่าเอาลืมเอาไอ้นั่นออกไปแล้วนี่ว่าเดี๋ยวเตรียมพิกแอคมาก่อนพิกแอคเอาไว้ที่เลข3แทนแล้วกันจะได้ไม่งงขุดมาครับทีนี้มาคราฟสปายการ์ดกันเลยเดี๋ยวผมลืมอีกผมเป็นคนแบบว่าขี้ลืมสปายการ์ดขัดหนังเอาที่นกก็ได้นกน่าจะมีนี่ไงหนังโอ้โหเป็นพันนะครับแบ่งมาครึ่งนึงแล้วก็จัดสปายการ์ดมา1เอาละโอเคพร้อมติดตั้งไว้ที่เลข8นะครับสลับกับเนื้อส่วนเหล็กเราก็ไม่ต้องแล้วเพราะว่าที่บ้านก็มีเยอะอยู่เดี๋ยวนี้เอาออฟซิเดียนสัก2ก้อนติดตัวไปครับเผื่อๆไว้ก่อนขุดมาโอเคเรียบร้อยแล้วพี่แดงไปผมว่าเราไปที่ป่าเรดวูดกันดีกว่ามั้งไหนๆก็มาจะถึงอยู่แล้วนะมาดูกันว่าในป่าเรดวูดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเพิ่ม additional นะครับเราจะเจอตัวอะไรบ้างAddition จะเป็นมอดคิเจอร์แบบแปลกๆที่มันไม่มีกับ Official นั่นแหละโอเคมาถึงเรียบร้อยอันนี้คาโน่ปกตินี่ว่าคาโน่ทำไปทำมาช่วงหลังๆดูตัวเล็กจังเลยวันนี้ปั่นเลยแล้วกันครับปั่นใส่ตัวครับตายครับผมหาตัวแปลกหน่อยอันนี้ก็น่าจะเป็นตัวใหม่เนี่ยอีกตัวเนี้ยมันเป็นตัวกรงเล็บที่ไม่เหมือนกับตัวกรงเล็บ Official นะครับเราจะจับดีไหมเดี๋ยวลองเก็บพืชผักตรงนี้ก่อนว่าจะได้อะไรบ้างมันจะมีผักสีแดงอยู่เนี่ยไม่เห็นได้อะไรเลยนี่ว่าเดี๋ยวลองจับตัวนี้ดูแล้วกันวันนี้ตัวนี้เป็นตัวกรงเล็บชื่อว่าเซโนซอรัสนะครับเลเวล17เดี๋ยวลองใช้กับดักอันเล็กดูดิว่ามันจะติดหรือเปล่าเอาวางกับดักไว้ก่อนแล้วก็เราจะจับมันด้วยปืนนะครับโอเคพร้อมครับจัดลูกแรกพาสีพี่แดงก่อนรอให้โดนกับดักครับโดนไหมอุ้ยไม่โดนกับดักว่ะเฮ้ยแล้วก็ลุมด้วยว่ะวางกับดักก่อนโอเคกับดังใจโดนไหมเอ้ยกับดังใจก็ไม่โดนโอ้แย่เราอุ้ยอุ้ยตีพี่แดงช่วยหน่อยพี่แดงผิดแผนกับดังใช้ไม่ได้เลยโอ้ยเร็วพี่แดงจุดโจมดิเรียบร้อยโอ้โหตีสวนเอาดิเสร็จพี่แดงครับมีเทอร์โรเบิร์ตข้างหลังเทอร์โรเบิร์ตมาตีด้วยพิกแอคเลยว่ามาอื้อปวดมาเลยดีนะมีชุดก่อนเหล็กมีงานเรียบร้อยไปแล้วแม่งกับดังทำไมใช้กับมันไม่ได้เลยวะปกติมันต้องโดนสักอันหนึ่งนี่วิ่งผ่านมาหน้าตาเฉยเลยเก็บคืนได้ไหมเนี่ยเก็บคืนก่อนโอ้โหยังดีว่าเก็บคืนได้อีกอันหนึ่งเมื่อกี้ผมวางอยู่ตรงไหนไอ้กับดักอันหนึ่งก็หาไม่เจอเลยครับก็ไม่เป็นไรครับขี้เกียจหาแล้วเดี๋ยวไปดูแอร์ดรอปด้านนู้นกันดีกว่ามันโหดเหมือนกันนะเนี่ยตัวเมื่อกี้ทำไปทำมานะผมว่าเราต้องจับด้วยการใช้ฟอร์เรชั่นบล็อกมันเอาไว้อะดีสุดแล้วไปเสี่ยงแบบเมื่อกี้ไม่ดีเฮ้ยลงมาเจอตัวอะไรเนี่ยโอ้โหหน้าตาเหมือนกับอินโดแรปเตอร์ว่ะเดี๋ยวขอดูชื่อก่อนชื่อเดิมไหมเนี่ยตัวนี้ชื่อว่าอเมริกาแรปเตอร์อ๋ออเมริกาแรปเตอร์เคยเจอมาแล้วทีนึงแต่ไม่ทันได้สังเกตหน้าตาครับส่วนแอร์ดับอันนี้ก็น่าจะเป็นของกากเพราะว่าสีขาวนี่ไงว่าแล้วสีขาวนี่เป็นแบบว่าอุปกรณ์ช่วยเหลือง่ายๆช่วงต้นเกมอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวผมว่าเราไปดูทางฝั่งนู้นกันดีกว่าข้างล่างแก๊งสามขาวกับแรปเตอร์เต็มไปหมดเลยไม่เอาครับลองมาดูที่ทางฝั่งเมืองหิมะกันบ้างมีตัวดีๆเด็ดๆบ้างหรือเปล่าเนี่ยมีแรดมีแองคิโลครับแล้วก็ทีเล็กมันไม่เกิดเลยเนี่ยถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเราไม่เจอทีเล็กเลยใช่ไหมหายากอยู่นะในเซิร์ฟนี้เดี๋ยวมาเปิดตรงนี้ก่อนดีกว่าเฮ้ยมีลูกดอกจะสลบให้ว่ะกับลูกดอกธรรมดาโอเคแล้วก็มีร่มชูชีพให้ครับถือว่าของดีอยู่ธนูไม่เอาโดยปกติแล้วทีเล็กที่ผมเคยเจอมันจะอยู่บริเวณเกาะลาวานะถ้าจำไม่ผิดมาครับไปกันต่อตัวดีๆไม่เจออันนี้เป็นของตัวปกติหมดเลยเป็นพวกแมมมอสพวกแองเคโลเพราะฉะนั้นก็ต้องกลับไปที่เดิมครับไปที่บ้านเราเหมือนเดิมดีกว่าค่อนข้างเป็นการมาที่เสียเที่ยวโอเคมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกนะครับเดี๋ยวเราจะเลาะตามลุ่มน้ำตรงนี้ไปเลยดีกว่าหุยแล้วก็ข้างหน้าหลากสีสันเลยโอ้โหเกิดต่อหน้าต่อตาเลยไอตัวนั้นไอตัวที่เหมือนไททันนั้นเกิดลงมาต่อหน้าต่อตาเลยครับชื่อว่าทูโนซอรัสเป็นแก๊งเดียวกันนะครับเอาอยู่ดีๆก็พาราเซอร์ไปกระทืบมันเฉยเลยวะเอ้ยพาราเซอร์ขี้โกงว่ะอุ้ยแล้วก็ไอ้ดวงตัวนี้ดวงบินเฮ้ยผมอยากจะได้ดวงบินว่ะเอาล่ะเราจับดวงบินกันเลยดีกว่าค่าสลบมันจะเท่าไหร่วะเนี่ยตอนนี้หิวเดี๋ยวขอกินแป๊บนึงไอพวกหมอดตัวพวกนี้ก็น่าห่วงเฮ้ยอะไรกระโดดลงมาวะอะไรโดดลงมาเดี๋ยวดูก่อนมันมีอะไรกระโดดลงมาคล้ายๆกับเมกาแรปเตอร์
เดี๋ยวผมหามันก่อนไปไหนแล้ววะนี่เป็นไงมาแล้วอ๋อสไปโนโอ้โหสไปโนโหดมากกระโดดมาจากข้างบนเพื่อมาฆ่าพวกนี้นะครับงั้นก็เอาเป็นว่าวันนี้เราจะจับเป็นกีกันสไปทอรัสนะครับตัวนี้โอเคตัวนี้จะเป็นตัวที่เราเคยจับทีก่อนอ่ะยิงเปิดไปก่อนหนึ่งทีเฮ้ยพี่แดงจะขึ้นไปทำไมล่ะพี่แดงขึ้นไปอย่างนี้ผมแย่เลยพัสสีเดี๋ยวแป๊บโอ้โหพี่แดงโดนตีครับไปพี่แดงล่อมาต้องจับได้วันนี้จับได้แน่นอนเดี๋ยวลองกับดักดูนะครับกับดักได้หรือเปล่าตัวนี้ตัวเล็กอยู่ใช้กับดักเล็กก็พอมั้งเอาละครับวางกับดักครับผมมาเออยิงใส่โดนไปครับเอาหนีและเอาโหหนีอีกแล้วเก็บกับดักก่อนหนีลงน้ำประจำเลยว่ะเดี๋ยวแม่งก็ไปสลบในน้ำอีกโอเคตามมาก่อนครับดูทีท่าดูสถานการณ์ยิงใส่กระบาลเลยแล้วกันไปสลบในน้ำก็ไม่เป็นไรน่าจะทันอยู่อ่ะโอเคอ่ะเรียบร้อยครับสลบเลยครับเจอปืนอันนี้ไปแป๊บเดียวไม่กี่ทีล่วงเลยเลือดเหลือครึ่งเดียวเองเนี่ยออกซิเจนเป็นไงบ้างออกซิเจนเดี๋ยวเช็คออกซิเจนก่อนออกซิเจนไม่ลดนะครับอย่างนี้ก็ต้องใส่เบอร์รี่กินเบอร์รี่แน่นอนตัวเนี้ยอะไรครับขึ้นมาอะไรครับแต่ว่าขึ้นน้อยมากมีใครแบบมีเบอร์รี่สีม่วงไหมเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนตัวที่เราจับได้เลเวล2เองนี่ว่าเลเวลค่อนข้างน้อยแล้วก็มันจะมีไอเทมที่ช่วยเพิ่มพลังมันอ่ะตัวเนี้ยที่มันเป็นเหมือนกับผลึกที่มือเรานะก็คืออันนี้ตอนนี้เราขาดไฟเบอร์โอเคเดี๋ยวเราไปผลิตไฟเบอร์ก่อนเฮ้ยไม่ใช่ผลิตไปหาไฟเบอร์อันนี้ตัวอะไรอันนี้คอมปี้ใช่ไหมเนี่ยโอเคจัดการยิงให้สลบก่อนนะครับผมขอไปฟาร์มไฟเบอร์แป๊บนึงไฟเบอร์ต้องฟาร์มข้างบนแล้วก็เดี๋ยวเตรียมซิกเกิลมาด้วยครับโอเคพร้อมเกี่ยวไฟเบอร์เกี่ยวมาเท่าไหร่ก็ไม่พอมันต้องใช้ทุกพาร์ทอะพาร์ทนี้ขอเป็นพันเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องเกี่ยวบ่อยเกี่ยวประมาณสัก10ต้นก็น่าจะได้พันหนึ่งโอเค600กว่าเลยครับข้างหน้าอีกชุดหนึ่งเอาอีก300ก็น่าจะถึงพันพอดีโอเคพอแค่นี้แหละไปตัวนั้นจับได้หรือยังวะเนี่ยชื่อเขียวๆนี่เป็นชื่อพี่แดงยังไม่ได้ครับยังหลับอยู่เดี๋ยวลองมาดูกันเป็นไงบ้างเกรดเทมขึ้นมาประมาณครึ่งนึงแล้วครับเบอร์รี่หมดหรือยังเบอร์รี่ยังไม่หมดตอนนี้กินเบอร์รี่สีม่วงอยู่เดี๋ยวเติมสีเงินเข้าไปอีกระหว่างที่รอนี่เดี๋ยวต้องเตรียมที่ขี่ด้วยครับน่าจะต้องใช้ที่ขี่เดี๋ยวมั้งเนี่ยตัวนี้ชื่อว่ากีก้าคอมปี้มายืนรอแดกผมอยู่เนี่ยกีก้าอันไหนอันนี้เหรอเฮ้ยอันนี้มันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอหรือว่ามันจะใช้ไออันนี้ในการขี่เลยวะเดี๋ยวผลิตมาก่อนแล้วกันค่อยว่ากันส่วนคอมปี้เอาให้หลับอ๋อตัวเดิมตื่นครับจับเลยแล้วกันมาไหนๆก็ไหนๆละอันเดอร์พรามไปครับป้อนอาหารไปเลยเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวพากลับบ้านไปด้วยเลยนี่ได้ติดไม้ติดมือตัวเล็กมาด้วยส่วนในตัวนี้ใกล้แล้วครับอีกนิดเดียวครับเอาละครับตอนนี้ก็รอมาจนมืดแล้วนะครับยังไม่ได้ทีเลยครับทำไมช่วงหลังๆมันขึ้นยากก็ไม่รู้เนี่ย 94% แล้วไม่น่าจะเกินอีก1นาทียืนรอกันดีกว่าพี่แดงนี่ก็เมื่อยอาได้แล้วครับผมเรียบร้อยครับขึ้นขี่ได้เลยหรือเปล่าอ๋อขึ้นขี่ได้เลยแสดงว่าไอ้ของที่ได้มาก็คือแบบเพิ่มค่าพลังอย่างเดียวเดี๋ยวเราใส่กันเลยดีกว่าอ่ะจัดติดตั้งไปครับมาติดตั้งที่ตรงแซดเดิลได้เลยนะโอเคครับผมเป็นการเพิ่มอาร์เมอร์20นะครับเอ้ยไม่ใช่20 25เพิ่มพลังชุดเกราะ25แล้วก็ตอนนี้น้ำหนักไม่พอว่ะการคลิกซ้ายเป็นการใช้หัวควิดนะครับคลิกขวาใช้หางกด C อ๋อกด C เป็นท่ากระทืบนะครับมีหลายท่าอยู่แต่เดี๋ยวต้องให้มันไปลุยก่อนผมว่าผมจะให้มันลุยกับพาราเซอร์ดูว่ามันจะสู้กับพาราเซอร์ได้หรือเปล่าดูจากลักษณะแล้วน่าจะไหวถ้าไม่ไหวก็เราจะให้พี่แดงช่วยนะครับตอนนี้กีก้าเราบุกนะครับเรียกว่ากีก้าเลยด้วยกันโอเคเยี่ยมลุยเลยลุยเลยไม่ช่วยนะเว้ยยืนดูอย่างเดียวนะงานนี้ต้องแฟร์กันหน่อยจะไหวไหมเนี่ยสู้เขาดิแล้วผมว่าผมต้องช่วยครับช่วยปันหน่อยโอเคเรียบร้อยครับมาดูกีก้าแล้วครับเป็นไงบ้างกีก้าเราได้เวลมาแล้วเอาละครับทีนี้เติมน้ำหนักกันเลยผมว่าผมต้องเปลี่ยนชื่อมันก่อนถ้าจะเรียกกีก้าก็งงเกินไปไอตัวนี้ผมว่าผมตั้งชื่อมันว่าสไปดีกว่าสไปที่แปลว่าหนามนะครับนี่ครับสไปแบบนี้เพราะว่าหนามมันแหลมมากเอาละโอเคทีนี้ลองไปบู๊กันนะครับโดยการที่เราจะขี่เองจัดการกับพาราเซอร์เหมือนเดิมฟาดหางมาโขกหัวลุยต่อเลยเออแล้วก็มันมีไอ้มาร์กเกอร์แดงๆโผล่ขึ้นมาทำไมวะเนี่ยมันคืออะไรเอ่ยปกติมันจะไม่มีมาร์กเกอร์เวลาเราจู่โจมนี่หว่าโอ้โหนี่ตีพาราเซอร์ไม่เข้าเลยเนี่ยฟาดหางเดี๋ยวเจอท่ากระทืบหน่อยเออ
กระทืบครับผมสู้มันสู้มันอุ้ยสตามิน่าเราลงไวมากตอนนี้เลือดเราลงมาครึ่งนึงนะครับเป็นการสู้แบบแฟร์ไม่ได้โกงไม่ได้อัพเวลครับโอ้โหหุ้ยท่าวิ่งเหยียบแรงจะตายเพราะท่าวิ่งเหยียบนี่แหละแย่แล้วครับแย่แล้วครับเดี๋ยวมันกลับมาอีกแน่นอนเดี๋ยวเติมดาเมจไปก่อนโอ้โหท่าวิ่งเหยียบแรงมากว่ะระหว่างนี้เอาไงดิวเนี่ยเป็นการเติมเลือดก่อนฮิวแป๊บนึงเบอร์รี่หมดแล้วด้วยพาราเซอร์มันจะชอบวิ่งหนีไปเติมเลือดแล้วก็เดี๋ยวมันจะกลับมาอีก 100% มันกลับมาแน่นอนเอาละครับเรียบร้อยครับมันมาแล้วครับมันมาตามคำเรียกนะครับผมโอ้โหมันมาแล้วมาแล้วให้พี่แดงช่วยดิวเนี่ยแต่ผมว่าหัวหน้าจะไหวอยู่รอครับจะตีนโอ้โหตีนมันแรงกว่าว่ะงั้นก็ต้องฟาดหางฟาดหางโดนไปเนี่ยอื้อจู่โจมจู่โจมแล้วเดี๋ยวตอนมันวิ่งอย่าไปดักหน้ามันนะครับไม่งั้นตายแน่นอนรอบนี้ใครจะตายก่อนกันครับผมมาเลยมาดูตายเว้ยย้ายเลยเอื้อโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันพาพวกมาด้วยมาพวกมาด้วยว่ะพี่แดงเอื้อพี่แดงโอ้โหเรียบร้อยแล้วแม่งมันไปกลับพาพวกมาด้วยโอ้โหตัวใหญ่จะหมาหมูไม่แฟร์นี่ว่ะปันแม่งโอ้โหปันไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใหม่บังอาจไอ้แดงไอ้แดงไอ้แดงต้องเจอกับไอ้แดงเรียบร้อยโอ้โหเสียตัวนั้นไปเลยอุตส่าห์จับได้แต่ก็อย่างว่าแหละเลเวลมันน้อยแล้วก็ค่าพลังมันเดิมๆด้วยนะครับมันก็ต้องตายอยู่แล้วเดี๋ยวเก็บของที่มีประโยชน์ไว้ก่อนจริงๆเราจับตัวใหม่ไปเลยก็ได้เนี่ยตัวใหม่ก็อยู่ใกล้ๆนะแต่ไม่รู้ว่าตายหรือยังเมื่อกี้เห็นไปตีกับเขาอยู่ไงเนี่ยเดี๋ยวลองเดินสำรวจดูก่อนตายไหมอยู่ไหนวะหาไม่เจอสไปโนที่ทำห้าวตายแล้วครับเมื่อกี้กระโดดลงมาสะเทเอาเอามาแรงมาแรงมาแรงจะบวกมาแรงจะบวกมาเด้มาเด้มาเด้จะได้ฟาร์มที่ตินไปเลยทีเดียวอยากจะได้อยู่พอดีเออจริงๆน่าจะจับกบนะใช้ที่การฟาร์มซีเมนต์ได้ครับเอาเป็นว่าสำหรับช่วงท้ายคลิปในวันนี้จับเป็นด้วงแทนแล้วกันมั้งด้วงตัวนี้ไม่น่าจะโหดเท่าไหร่หรอกเดี๋ยวดูก่อนว่ามันเป็นมิดไหมดูก่อนชื่อของมันชื่อว่าอะไรเนี่ยรูซาดีแดนะครับเลเวล24ไม่รู้จะกินขี้หรือจะกินเนื้อหรือว่ายังไงเดี๋ยวตอนนี้เราต้องการแว่นขยายก่อนผมอยากจะรู้ว่ามีค่าสลบไหมแว่นขยายคันเหล็กเหล็กที่นกมีไหมเนี่ยเหล็กเดี๋ยวพิมพ์อินก็อตไปเลยครับอาจจะมีเหลืออยู่ก็ได้อินก็อตไม่มีว่ะถ้าไม่มีก็ต้องเสี่ยงจับอย่างเดียวครับโอเคลองดูครับจัดไปครับยิงใส่หัวก่อนมาเลยครับจะดุไหมเนี่ยขอสปีดมันช้ากว่าผมอุ้ยๆมาเป็นแก๊งเลยแม่งมาเป็นแก๊งเลยว่ะอุ้ยคอมฟี่คอมฟี่หลบเร็วมาเป็นแก๊งเลยป้องใส่หัวไม่รู้ว่าตัวไหนที่ผมยิงตัวแรกแต่จังหวะนี้ต้องถอยกระโดดถอยมากระโดดถอยมาเฮ้ยโจมตีเราไม่โดนสบายอยู่ยิงต่อเลยถอยครับถอยจริงๆสปีดมันไวนะแต่ว่าเวลามันโจมตีเนี่ยมันจะต้องอยู่กับที่ครับทำให้เราใช้เทคนิคนี้ในการเอาตัวรอดได้เอาอะไรครับผมต้นไม้ช่วยพี่หน่อยต้นไม้ต้นนี้น่าจะช่วยเราได้ครับยิงใส่เดินวนเดินวนรอบต้นไม้เว้ยนี่คือเทคนิคโอ้โหมันยังรอดมาได้เว้ยไม่มีตัวไหนแบบจะหนีเลยสักตัวนึงแสดงว่าค่าสลบมันเยอะนี่ขนาดเลเวลไม่เท่าไหร่เองนี่ว่าโหเลเวล9กับเลเวล24ทำไมสลบยากอย่างวะเนี่ยอึยิงต่อลูกดอกตอนนี้เหลืออยู่20จะพอหรือเปล่าเนี่ยอึจัดเข้าไปครับผมกลัวอย่างเดียวกลัวมันสลบไม่ได้เอาโดนมีโดนบ้างแล้วครับหลังๆเฮ้ยใกล้เกินแล้วใกล้เกินแล้วอุ้ยตัวละครนี่สปีดน้อยเหลือเกินเดี๋ยวต้องเพิ่มสปีดตัวละครไปหน่อยเดี๋ยวหาจังหวะก่อนวิ่งเข้าตรงนี้ก่อนอึยิงใส่แม่งไม่สลบจริงๆครับแล้วก็มาหลายตัวด้วยครับตอนนี้ยิงอยู่ยิงมาว่ะไปแล้วไม่เอาละถ้าลองขนาดนี้ยังไม่สลบน่าจะสลบไม่ได้แล้วมั้งเดี๋ยวเอาให้มันเหลือตัวเดียวก่อนดีกว่าขี่พี่แดงก่อนพี่แดงช่วยหน่อยพี่ปั่นเลยพี่โอ้โหโดนไม่แน่เมื่อกี้ถ้าโดนแล้วไม่ตายนี่แสดงว่ามันอึดจริงเดี๋ยวลองใหม่จัดปั่นครับผมโอ้โหไม่ตายว่ะดวงนี่โหดจริงครับจู่โจมจู่โจมอุ้ยพี่แดงดาเมจขนาดนี้ยังไม่สามารถฆ่าดวงได้เลยว่ะอุ้ยดวงสุดยอดดาเมจแบบรุนแรงก็ยังไม่สามารถทำอะไรร่วงได้แล้วก็เวลาอยู่หลายตัวนี่โคตรโหดมากนะครับแสดงว่าเป็นตัวที่แรงพอสมควรเนี่ยอู้พี่แดงยังแทบจะไม่ไหวเดี๋ยวก่อนพาพี่แดงหลบก่อนไอ้ควันด้านหน้านี่ชัดเจนมากเลยเนี่ยเป็นควันจากเกาะลาวาหรือเปล่าเติมดาเมจพี่แดงอีกดาเมจตอนนี้ไป 2,300 แล้วนะครับเดี๋ยวลองลงไปบวกใหม่ 2,300 จะไหวหรือเปล่าวะมันต้องฆ่าให้ได้อยู่ข้างหน้าครับผมจัดปันครับโอ้โหนี่ขนาดถ้าปั่นความแรงระดับสุดยอดก็ยังเอาไม่อยู่ต้องฆ่าดูแล้วพี่แดงส่งท้ายมันหน่อยจับไม่ได้เป็นไรขอฆ่าก็ยินดี
โอ้โหไม่ไหวว่ะไม่ไหวว่ะไม่ตายครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอ้โหกว่าจะตายแม่งหลายทีมากหลายทีมากโอ้โหมันมีของแรงนี่ว่ามันมีซิลิก้าเพิร์ลครับว่าแล้วทำไมฆ่ายากจังเลยต้องบวกต้องบวกลิตบัตก็มีอย่างนี้ตกปลาได้เลยเนี่ยแม่สุดยอดแล้วจัดการเลยฆ่าหมดทุกตัวเดี๋ยวเข้าไปฟาร์มนะครับลิตบัตนี่หายากอยู่โอ้โหเดดวอร์มมันสุ่มแต่ของเทพมาทั้งนั้นเลยนี่ว่านี่ไงดูดิตัวนี้โคตรดีเอาเลยเอาเลยปกติพวกแบ็คเพิร์ลนี่เราจะต้องลงไปใต้ทะเลเพื่อไปหานะครับวันนี้เราจัดการในส่วนของไอ้ด้วงแล้วก็ได้มาแล้วง่ายมากๆโอเคถือว่าเป็นการมาที่คุ้มค่าอยู่สำหรับวันนี้ครับเอาเป็นว่ายังไงก็พาร์ทนี้เดี๋ยวเราจะลานไปทุกนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับแล้วก็มาเจอใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ